ลับมาแล้วค่ะคุณแม่วันนี้ลูกเบลจะกลับมาจากการไปเยี่ยมตากับยายที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอมแม่ก็เลยจะทำอาหารต้อนรับลูกเบลซะหน่อยก่อนอื่นเราก็ไปเก็บผักผลไม้ที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านกันก่อนเลยว้าวนี่ไงผลงานที่แม่ปลูกไว้ผักและผลไม้ขึ้นเต็มต้นเลยเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเลยนะว้าวกะหล่ำปีเขียวน่ากินจังเลยโอ๊ยตายแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวแม่ต้องรีบเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันลูกเบลกลับมาเสร็จแล้วรีบไปทำอาหารให้เบลดีกว่าเมนูแรกที่แม่จะทำนะจ๊ะแม่ก็จะทำขนมเค้กผลไม้ให้กับลูกเบลนะนี่ด้วยผลไม้ที่แม่เก็บมาเมื่อตะกี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาหั่นผลไม้เพื่อเตรียมทำเค้กกันนะจ๊ะแม่ก็จะหั่นกล้วยก่อนเลยนะสับออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะต่อมาแม่ก็จะหั่นลูกพีชนะแล้วแม่ก็จะหั่นองุ่นด้วยนี่จ้าผลไม้ทั้งหมดที่แม่จะเอาไปทำเค้กนะจ้าก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับแป้งกันนะจ้านี่จ้าแม่ก็จะทำแป้งขนมเค้กด้วยเครื่องผสมแป้งเครื่องนี้กันนะจ้าแม่ก็จะใช้แป้งเค้กตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะจ้าแล้วแม่ก็จะใส่ผลไม้ที่เราหั่นตะกี้นี้นะลงไปเลยจ้าตามด้วยนมจ้าเราก็ได้แป้งเค้กออกมาแล้วนะจ้านี่สีขาวเนียนเลยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานวดแป้งเพื่อให้เนื้อมันเนียนมากขึ้นอีกนะจ้าแล้วเราก็นวดแป้งให้เป็นทรงเค้กกลมๆแบบนี้นะเราก็มาแต่งหน้าเค้กกันเลยแม่ก็จะบีบครีมสตรอเบอรี่ลงไปเลยนะจ๊ะนี่จ้าเค้กผลไม้รวมของแม่เดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันจ้าอบเค้กเสร็จแล้วน่ากินจริงๆเลยแม่ก็จะเอาเค้กเนี่ยไปแช่ตู้เย็นรอลูกเบลก่อนนะเอาละจ้าเมนูที่2นะแม่ก็จะทำข้าวผัดผักรวมมิตรนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นข้าวที่แม่หุงไว้เรียบร้อยแล้วนะอันดับแรกนะเราก็มาเปิดแก๊สกันก่อนเลยนะจ๊ะแม่ก็จะผัดไข่ลงไปก่อนนะเราก็ผัดไข่ให้สุกก่อนเมื่อไข่สุกแล้วนะแม่ก็จะใส่ข้าวลงไปเดี๋ยวเราจะมาใส่เนื้อปูกับไก่กันนะผัดเนื้อปูกับเนื้อไก่เข้ากันแบบนี้นะจ๊ะเมื่อเนื้อปูกับไก่สุกแล้วเราก็จะใส่บรรดาผักทั้งหลายของเรากันนะมีแต่ผักที่ลูกเบลชอบทั้งนั้นเลยWe'll be right back.
สุดท้ายแล้วก็ใส่หัวหอมนะจ๊ะโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยเราก็คนให้ผักกับข้าวเข้ากันนะจ๊ะต่อมาเราก็ใส่เครื่องปรุงกันนะแม่ก็จะใส่เกลือกับพริกไทยทั้งสองกระปุกนี้นะใส่เกลือลงไปก่อนว้าวผงเกลือเป็นสีม่วงน่าทานมากๆเลยแล้วเราก็ใส่พริกไทยจ้าโอ้โหผงพริกไทยของแม่เป็นสีฟ้านะจ๊ะน่าทานมากๆเลยล่ะลูกเบลต้องชอบแน่ๆเลยขาดไม่ได้เลยสิ่งที่ลูกเบลชอบมากๆนั่นก็คือผงสาหร่ายนั่นเองเราก็จะโรยผงสาหร่ายลงไปด้วยนะผัดให้เข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สจ้าเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยเราตักใส่จานเสร็จแล้วก็โรยด้วยผงสาหร่ายนิดนึงนะเอาล่ะข้าวผัดรวมมิตรของลูกเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะเตรียมผลไม้ไว้ให้ลูกเบลด้วยนะนี่อันนี้ก็คือแคนตาลูปจ้าส่วนอันนี้เป็นแก้วมังกรจ้าลูกเบลชอบมากๆเลยล่ะจ้าสุดท้ายก็คือแตงโมจ้าสีแดงสดจริงๆเลยนี่จ้าผลไม้3อย่างที่ลูกเบลชอบทานเดี๋ยวแม่หั่นไว้แล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นรอนะจ๊ะโอ้แม่ลืมไปเลยต้องเตรียมนมสตรอเบอรี่ไว้ให้ลูกเบลด้วยนะเดี๋ยวเราไปเตรียมนมสตรอเบอรี่ให้ลูกเบลกันนะจ๊ะอันดับแรกก็ใส่นมลงไปในแก้วจ้าอันนี้เป็นนมสดนะจ๊ะตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่นะเราก็คนให้นมกับน้ำสตรอเบอรี่เข้ากันว้าวนมสตรอเบอรี่น่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วจ้าเค้กผลไม้ข้าวผัดผลไม้สดแล้วก็นมสตรอเบอรี่กลับมาแล้วค่ะคุณแม่อ้าวกลับมาแล้วเหรอจ้าลูกเบลโอ้ยแม่คิดถึงจังเลยหิวมากๆเลยค่ะคุณแม่มีอะไรให้ทานบ้างคะมีสิจ้ามีแต่ของโปรดที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยนะเย้ไปกินเลยไปกินเลยโอ้โหมีอะไรบ้างคะคุณแม่ก็จะมีผลไม้ที่ลูกชอบมีขนมเค้กแล้วก็มีข้าวผัดผักรวมมิตรแล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าว้าวหนูกินเลยนะคะคุณแม่ได้เลยจ้ากินเยอะๆนะลูกงั้นเบลขอกินข้าวก่อนนะคะขอกินอีกคำนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่งั้นเบลขอชิมเค้กต่อเลยแล้วกันนะคะโอ้โหเค้กผลไม้รวมของคุณแม่อร่อยเป็นที่หนึ่งเลยล่ะค่ะตบท้ายด้วยผลไม้แก้วมังกรหวานมากๆเลยค่ะคุณแม่ลูกเบลดื่มนมสตรอเบอรี่หน่อยสิจ๊ะแม่ทำสุดฝีมือเลยนะโอ้โหไม่เคยกินนมสตรอเบอรี่ที่ไหนอร่อยเท่ากับของคุณแม่เลยล่ะค่ะโอ้ยเบลอิ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ทำแต่ของโปรดให้เบลทานจ้าลูกเบลชอบกินแม่ก็ดีใจหายเหนื่อยเลยจ้าจะมาปาร์ตี้ที่บ้านกันเหรอยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคุณแม่คะช่วยทำกับข้าวให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้เพื่อนๆของเมลจังจะมาปาร์ตี้ที่บ้านได้จ้ะจะมากันกี่โมงคะ6โมงเย็นค่ะจ้างั้นเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะขอบคุณค่ะคุณแม่เพื่อนๆของเมลจังจะมาปาร์ตี้มากระทันหันซะด้วยสิแล้วจะทำอะไรให้กินดีเนี่ยทำเป็นสเต็กละกันอย่างอื่นค่อยคิดทีหลังเดี๋ยวทำสเต็กกับไก่อบดีกว่า
เอาไก่มาอบก่อนละกันรอไก่อบเสร็จไปทำสเต็กก่อนเมลจังต้องชอบแน่ๆเลยขอโปรดซะด้วยสิเดี๋ยวถ้าทอดไส้กรอกเสร็จไก่อบคงเสร็จพอดีปรุงสเต็กสักหน่อยดีกว่าสเต็กเสร็จแล้วไก่อบก็ใส่พริกไทยหน่อยละกันเสร็จแล้วหอมมากๆเลยเมียวจังต้องชอบแน่ๆทำอะไรอีกดีนะพิซซ่าดีกว่าต่อไปทำเค้กดีกว่าของโปรดเมลจังซะด้วยเมลจังต้องดีใจแน่ๆเลยที่แม่ทำแต่ของโปรดให้ด้วยสิมีอะไรบ้างนะในตู้เย็นจะทำน้ำผลไม้ปั่นเอาน้ำอะไรก่อนดีนะสตรอเบอรี่ก่อนละกันองุ่นดีกว่าต่อไปแคนตาลูปละกันจะเสร็จแล้วเตรียมงานปาร์ตี้ให้เมลจังเหลือเตรียมผลไม้สินะโอ้โห
ีแดงสดน่าทานมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วงานปาร์ตี้ของเมลจังแล้วก็เพื่อนๆเมลจังเมลจังเสร็จแล้วลูกมาได้แล้วโอ้โหคุณแม่น่าทานทั้งหมดเลยเพื่อนๆของเมลจังต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวน่าจะมากันแล้วล่ะมาพอดีเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเมลจังไปเปิดประตูให้ก่อนนะคะจ้าเมื่อไหร่จะเปิดประตูนะนั่นน่ะสิรอนานแล้วนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีเมลจังรอนานกันไหมไม่นานจ้าเข้ามาเลยคุณแม่เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วตามเมลจังเข้ามาเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าเด็กๆโอ้โหกับข้าวน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าแม่ทำสุดฝีมือเลยนะน่าทานจริงๆค่ะงั้นก็ตามสบายนะจ้าเมลจังดูเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปเก็บครัวก่อนค่ะคุณแม่กินกันเลยพวกเธองั้นไม่เกรงใจละนะฉันขอกินพิซซ่าก่อนละกันเราขอกินสเต็กละกันนะใช่ๆอร่อยมากๆเลยอยากกินผลไม้อ่ะอันนี้ยังไม่อิ่มอีกหรอก็อยากกินผลไม้อ่ะไม่ต้องเถียงกันเลือกกินกันเลยนะคุณแม่เตรียมไว้ให้หมดแล้วงั้นกินแอปเปิ้ลดีกว่าโอ้ยอิ่มแป้เลยอิ่มจนจุกไปหมดแล้วกินอะไรไม่ไหวแล้วงั้นขอกินแตงโมสักชิ้นก่อนละกันโอ้ยอิ่มจนแน่นท้องเหมือนกันเลยอิ่มกันแล้วเหรอทุกคนอิ่มแล้วโอ้เด็กๆทานกันหมดเลยเหรอแม่ดีใจนะจ๊ะที่เด็กๆทานได้มากขนาดนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะคุณแม่ใช่ๆอารีฟชอบกินพิซซ่าที่สุดเลยขอบคุณมากนะคะคุณแม่ที่ทำอาหารให้ทานอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่งั้นเดี๋ยวแมวจังไปส่งเพื่อนๆก่อนนะคะจ้าแมวจังฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะอือได้สิงั้นพวกเราไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะแวะมาเที่ยวใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าวั
ันนี้แม่ก็จะมาทำเบเกอรี่ให้เด็กๆทานกันดีกว่าจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยจ้าอย่างแรกแม่ก็จะทำโดนัทนะใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่น้ำตาลผงโกโก้น้ำเปล่าแล้วก็นมเสร็จแล้วก็นำมาใส่เครื่องตีแป้งเลยตอนนี้แม่ก็นวดแป้งให้เนื้อเนียนละเอียดแล้วเราก็ทำเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยจากนั้นก็นำมาเข้าตู้อบเลยจ้าต่อไปแม่ก็จะมาละลายช็อกโกแลตนะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยแล้วแม่ก็จะราดช็อกโกแลตลงไปบนโดนัทของเรากันเลยโรยด้วยท็อปปิ้งอันนี้ก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะจ๊ะราดลงไปเลยแล้วแม่ก็จะราดช็อกโกแลตลงไปอีกทีว้าวเสร็จแล้วแล้วก็มาทำมัฟฟินกันต่อเลยเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยจ้าอันนี้แม่เอามาอบในเตาอบใหญ่นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งโอ้โหมัฟฟินของแม่น่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะต่อไปแม่ก็จะมาทำเค้กสตรอเบอรี่นะวางสตรอเบอรี่ลงไปเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาไปอบจ้าว้าวเค้กของแม่ฟูน่ากินมากๆเลยล่ะไปแม่ก็จะเอาผลไม้มาทำเป็นส่วนผสมของแป้งนำมาหั่นกันเลยนำผลไม้มาใส่ลงในเครื่องกันเลยว้าวได้แป้งแล้วแล้วแม่ก็จะเอาไข่แดงทาให้ทั่วขนมปังเลยนะเพื่อให้สีขนมปังน่ากินมากขึ้นนำมาอบกันเลยขนมปังฟูแล้วก็หอมน่าทานจริงๆเลยต่อไ
ไปแม่ก็จะทำครัวซองนะก่อนอื่นใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่ไก่ตามด้วยนมเติมน้ำนิดหน่อยแล้วแม่ก็จะมานวดแป้งนวดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็ม้วนเราก็จะได้ครัวซองหน้าตาประมาณนี้นะแล้วแม่ก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็นำไปอบกันเลยแล้วจ้าตอนนี้เบเกอรี่ของแม่ก็พร้อมสำหรับเด็กๆแล้วจ้า